ขุนนาครับเฉลิมชัยคืองามสมาชิกวุฒิสภารัมนารนครับรายงานชิ้นี้เป็นรายงานที่แม้จำนวนหน้าจะไม่ได้เยอะมากนักแต่ว่าเนื้อหามีความทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากเรื่องของรถบรรทุกช่างรถบรรทุกน้ําหนักเกินตามที่กฎหมายกําหนดนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย มาเป็นเวลานานนับสิบสิบปีปัญหามันมีอยู่ในหลายๆมิตินอกเหนือจากมิติทางด้านเศรษฐกิจของการคมนาคมท่านประธานครับเคยศึกษาตัวเลขคร่าวๆว่ารัฐะต้องสิ้นเปลืองเสียเงินงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงถนนหนทางถ้าอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงเนี่ยมันประมาณปีละนะประมาณ หมื่นสี่พันล้านถึงหมื่นห้าพันล้านโดยประมาณถ้าอยู่ในงบประมาณความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทก็ประมาณหมื่นหกพันล้านสองตัวเลขนี้บวกกันก็รวมปีละประมาณสามหมื่นล้านสามหมื่นล้านถ้าห้าปีเนี่ยก็ตกประมาณแสนห้าหมื่นล้านถามว่าแสนห้าหมื่นล้านนี้รัฐสามารถตั้งงบประมาณจำนวนนี้เอาไปทำอะไรได้เยอะแย,ยะมากมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน สร้างได้แม้กระทั่งรถไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งสายเพิดเพิดทาสนามบินในญญต่างจังหวัดได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือความสิ้นเปลืองของงบประมาณที่รัฐบาลจะต้องใช้จ่ายเพื่อการนี้มูลเหตุของเรื่องนี้เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากที่กบบรรมธิการท่านได้ไปศึกษามาทุกเรื่องที่ท่านศึกษามานี้เห็นด้วยทั้งหมดเลยครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ มันเป็นเรื่องที่รับรู้กันมานานมากเรื่องของสวยทางหลวงเรื่องของสต,ติกเกอร์นะคะสวยทางหลวงมันมีมากกว่าหนึ่งยี่ห้อนะมีว่าหนึ่งมันมีมากกว่าหนึ่งสัญลักษณ์เส้นทางหนึ่งก็สต,ติกเกอร์รูปแบบหนึ่งสัตว์ประเภทหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งก็จะเป็นสต,ติกเกอร์อีกประเภทหนึ่งถามว่าสวยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไหลไปที่ไหนอันนี้ผมผมไม่ลงในรายละเอียดเดี๋ยวจะโดน หมินประมาณแต่เป็นที่รับรู้ในสังคมไทยแล้วขั้นตอนของการรับสวยต่างๆเหล่านี้มันก็มีลำดับชั้นเป็นที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นลำดับชั้นสูงสุดของชั้นเนี่ยไม่ทราบไปที่ไหนกรรมธิการก็คงได้ไปศึกษามาบ้างนี่คือปัญหาอะไรครับเป็นปัญหาลากเง่าของการบังคับใช้กฎหมาย ต่อให้ไปแก้ไขกฎหมายต่อให้ไปปรับปรงเรื่องของค่าปรับอะไรต่างๆเนี่ยถามว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าสภาพของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่เป็นที่เจ็บปวดในหัวใจของคนไทยที่รับรู้เรื่องนี้พอมีข่าวเรื่องนี้มาใครจะมาแก้ตัวยังไงก็แต่ทั้งผู้ประกอบการทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะแก้ตัวยังไงก็แต่นะ ในตัวส่วนตัวของผมนะผมบอกว่าคุณผิดอยู่แล้วมันเป็นอเจนดาที่มันมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรมรมิการก็ได้ไปศึกษามาว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ5 6อย่าง5 6เรื่องที่กรมรมิธการไปศึกษามาอันหนึ่งท่านประธานครับเมื่อปีสองพร้อยหกสิบสี่ผมจำได้ว่าผมเคยอ่านเอกสารชิ้นหนึ่งเป็นรายงานการศึกษาของปปช ปปชถึงขนาดหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นการศึกษาของปปชส่งไปให้คณะรัฐมนตรีคือเรื่องสวยทางหลวงนี่แหละครับเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดนี่แหลปะปปชเสนอไปผมจำได้ประมาณ5-6 5-6เรื่อง5-6หัวข้อหลายหัวข้อก็ซ้ำกับพี่กรรมธิการไปศึกษามาอันดับหนึ่งเลยใช้คำว่าธรรมาบิบาล ของหน่วยงานคําว่าธรรมิบาลของหน่วยงานเนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นความบกพร่องเป็นความผิดพลาดเป็นปัญหาของระบบการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดง่ายๆว่าเกี่ยวว่างหลับตาหลิวตาทำตาบอดทำหูหนวกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข <c oughs> มาถึงเรื่องเลยจากเรื่องบังคับใช้กฎหมายมาถึงเรื่องเทคโนโลยี 2 0 0ปี2 6 7เนี่ยผมอ่านตัวเลขอ่านข้อมูลยังมีเรื่องของการตั้งงบประมาณบุคลากรแล้วก็ยานพาหนะในการไล่ตรวจจับรถที่ประเมินคาดว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินนี่2 5 6 7ยังมีการใช้โลเทคโนโลยีแบบนี้อยู่อีกหรือ คือตั้งงบประมาณตั้งบุคลากรแล้วก็มียานพาหนะไล่ตรวจจับเพราะอะไรครับเพราะยานพาหนะรถบรรทุกที่น้ําหนักเกินเนี่ยมีตัวเลขอันนึงที่ผมเคยอ่านเจอเขาบอกรถบรรทุกมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณล้านถึงล้านสองล้านถึงล้านสองแสนคันแต่ที่จดทะเบียนอันนี้อธิวานี่มนหมายถึงรถหกล้อขึ้นไปนะ หกล้อขึ้นไปที่จัดว่าเป็นรถบรรทุกเนี่ยมีอยู่ประมาณล้านหนึ่งล้านสองแต่ที่เป็นรถสิบล้อประมาณสี่แสนคันแล้วก็เป็นตัวเลขที่มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตามรายงานนี่แหละครับเป็นระบบการขนส่งสินค้าที่สะดวกที่สุดคล่องตัวที่สุดอันนี้กลับไปเมื่อกี้เรื่องที่ผมบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยต,ตัดเรื่องเอาเทคโนโลยีที่ว่าเอาคนเอารถไล่ไล่ติดตามไล่จับเพราะอะไรครับ รถพวกนี้อ่ะเขารู้ว่าเส้นทางไหนที่มีเวทสถานเส้นทางไหนที่มีของฉันเนี่ยวิมเนี่ยเวทอินโมชันเนี่ยติดตั้งอยู่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาบรนทุกมาเนี่ยเกินเขาก็เรียงไปใช้เส้นทางรองก็ไอ้รถบรรทุกไอ้รถที่มีหน้าที่ตรวจจับนี่แหละจะไปออกไล่ติดตามจับพวกนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยถามว่ามันแก้ได้ยังไงไอ้ที่ถนนเสียหายเวลานี้ มันหลุดเข้าไปอยู่ในทางหลวงของทนบดท,ทางหลวงของท้องถิ่นนี่แหละฮะตามที่กรรมธิการศึกษามาันี่แหละเป็นแสนแสนคันความเสียหายก็ไปตกอยู่ที่นั่นอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยนี่เพิ่มกระทรวงที่สองมาแล้วนะกระทรวงมหาดไทยเมื่อกี้กระทรวงคมนาคมมีกระทระวงเกษตรและสหกรกระทรวงเกษตรและสหกรมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ยังไงเพราะท่านเป็นต้น ทางของสินค้าที่จะบรรทุกคือผลิตผลของเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นบาย r o d u c t หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ความรับผิดชอบของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ผมจำได้ว่าผมเคยอ่านหรือเคยเจยยและมีหนังสือ,อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปถึงกระทรวงคมานาคมหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจำไม่ได้ว่า ช่วยหน่อยผ่อนผันอนุโลมบ้างลดบรรทุกน้ำหนักเกินสินค้าของเกษตรกรที่โรงจากต้นทางไปปลายทางเนี่ยอย่าเข้มงวดนักอย่าสลิดนักขอเวลาท่านท่านอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเพิ่มกระทรวงเกษตรมาแล้วกระทรวงถัดไปครับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวอะไรด้วยก็ไอช่างตวงวัดเนี่ยถามว่าหน่วยงานไหนครับที่เป็นคนกําหนดมาตรฐานเครื่อง เวีสเตชันที่หนึง่งเกวีสเตชันอีกที่นึงช่างน้าหนักไม่ไม่ตรงกันนะเกิดอะไรขึ้นเกิดการใช้ดุลยมินิตของเจ้าหน้าที่แล้วการใช้ดุลยมินิทเนี่ยเป็นช่องทางของการเรียกรับผลประโยชน,น์นี่เป็นปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยไล่มาตั้งแต่กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมาม,าคม,มีอะไรครับมีกรมขนส่งทางบกรับจดทะเบียนระถบรรทุกนี่แหละครับก็เสนอว่าจดทะเบียนแล้วเนี่ย ติดท p s เให้เราเลยเขาออกนอกไปอยู่เส้นทางรองเมื่อไหร่เราจะตรวจจับเจอกระทรวงคมนาคมและมีกรมขนส่งขออภัยกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนี่กระทรวงเนี่ยกระทรวงคมนาคมกระทรวงที่สองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผมว่ากระทรวงที่สามกระทรวงพาณิชย์กระทรวงที่สี่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงที่ห้ากระทรวงอุตสาหกรรมไอ้นี่อนุญาต มาตรฐานการผลิตรถต่างๆนะฮะเทาต่างๆเนี่ยที่จะรับน้ําหนักแล้วลงน้ําหนักแล้วลงไปที่ถนนเนี่ย <c oughs> ก็กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนกําหนดมาตรฐานทันมาสามง,งานตํารวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้นี่ครับน้ําหนักมันทุกเกินกฎหมายเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายถามว่าหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยเขาเคยบูรณาการกันในการ บังคับใช้กฎหมายหรือทําทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลดบรรทุกน้ําหนักเกินหรือไม่ผมฟันธงได้เลยครับว่าไม่เคยมีไม่เคยมีอันนี้เป็นคําแนะนำหนึ่งที่อยู่ในเอกสารของปป,ปชที่มีไปที่รัฐบาลว่าหน่วยง,งานกระทรวงต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดนียต้องไปบูรณาการกันในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขอเวลาท้ายสุดอีกหนึ่งนาทีท่านประธานครับเป็นคาถามก็แล้วกัน นอกเหนือจากข้อเสนอแนะคํคำถามของผมก็คือผมก็สงสัยมานานแล้วนะว่าเรื่องเนี้เมืองไทยมีปัญหาเรื่องสวยทางหลวงมีปัญหาเรื่องสวยสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้มากมายกมาดิการเคยไปศึกษาต่างประเทศหรือไม่ว่าเรื่องนี้เขาแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดเคยแก้เคยมีการศึกษาเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรอยากจะรู้ฮะอยากจะทราบขอเป็น ขอเป็นวิทยาทานก็นแล้วกันถัดมาคือเขามีรางวัลนําจับกันหรือไม่ผมก็สงสัยเหมือนกันไอ้ที่จับไอ้ที่ไม่จับเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรางวัลนําจับหรือไม่อย่างไรเพราะนี่ก็เป็นมูลเหตุอันนึงที่ทําให้แอบหลิวตาแอบหลับตาแอบตาบอดแอบหูหนวกไม่รักไม่รู้รถบรรทุกก็เกินไปเพราะว่ามันมีเรื่องของสวยแต่อะไรณีพอจับเยอะจับเยอะจับเยอะ ถูกก่าหายแล้วว่าเพราะมันมีรางวัลนําจับมีไหมฮะเรื่องนี้แล้วมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรสุดท้ายครับเรื่องการที่จะแก้กฎหมายปรับพรบรทางหลวง2535มาตาะไยไม่รู้บอกปรับแค่หนึ่งมบาทมันมีมาเป็นสิบสิปีแล้วมันอยู่ได้ยังไงแค่นี้มันก็รู้แล้วครับว่าเสี่ยงให้โดนจับ เสียแค่หมื่นเดียวแต่ลดแบกน้ำหนักมาเนี่ยมันได้กำไรมากกว่าคุ้มค่ามหาศาลท่ามะทานทรางไหมครับ mm hmm. วเวลาเขาประมูลงานก่อสร้างนะหรืองานขนส่งอะไรพวกน,นี้ขเขาบวกนิดเดียวค่ประธานสิบวินาทีแล้วเขาบวกค่าแบกน้ำหนักเอาไว้ในเงินที่จะประมูลเนี่ยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดรวมกันหม,หมดแล้วเนี่ยภาพรวมของมันคือการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็หวังว่าการทจะให้แก้กฎหมายเพิ่มโทษปรับผมเห็นด้วยแน่นอนเลยครับไอ้มือนหนึงเนะ่ยให้มันเป็นแสนหนึ่งผมเชื่อว่านี่คือระบบที่เหมือนกับในต่างประเทศลดแบกน้ําหนักเกินกฎหมายเนี่ยมันจะลดลงอย่างมากเห็นผลทันตาเลยรีบแก้กฎหมายตรงนี้ขอบคุณท่านประธานครับ